ากลค่ะเป็นความเคลื่อนไหวในกรุงเทพนะคะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งจะขยับไปดูภาพความเคลื่อนไหวที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับ1ใน10ที่มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายขีดเส้นใต้นะคะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายมาทำงานมากที่สุดในไทยค่ะจุดนั้นแรงงานข้ามชาติบอกว่าเขาเองทำงานอยู่แล้วแต่ดูเหมือนนายจ้างก็มีความต้องการแรงงานอีกมากนะคะก็ปักหมุดรายงานความเคลื่อนไหวจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะในวันแรงงานนะคะภาพนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ปักหมุดรายงานโดยคุณปลายฟ้าค่ะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยเครือข่ายแรงงานภาคเหนือไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือเสียงสะท้อนของคนงานในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนค่ะที่เป็นตัวแทนนำเสนอความต้องการและปัญหาจากผู้เข้าร่วมงานนี้นะคะปัญหาที่เขาเจอคือค่าแรงที่ต่ำมากและค่าครองชีพที่พุ่งสูงมากเหมือนกับเราทุกคนเจอตอนนี้ค่ะแรงงานที่นั่นมีความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจจะมีความรุนแรงแฝงอยู่ด้วยนะคะและมีภาระที่ต้องจ่ายค่าต่อใบอนุญาตทำงานราคามันค่อนข้างสูงค่ะซึ่งมันไม่ได้สอดคล้องกับรายได้ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติและการที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากทั้งภาครัฐและนายจ้างเมื่อเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะบางคนต้องถูกกักตัวกรณีติดเชื้อหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะทางเครือข่ายแรงงานภาคเหนือก็เลยมีการรวบรวมปัญหาแล้วก็จัดทำเป็นข้อเสนอนะคะเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งใจอยากจะให้ภาครัฐช่วยดำเนินการแก้ไขมีการอ่านแถลงการข้อเสนอไป7ข้อหลักๆลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะที่ผ่านมาเราก็จะเห็น2ปรากฏการณ์ชัดๆเนาะ1คือปรากฏการณ์ที่เป็นการระบาดของโควิดนะซึ่งมันก็ทำให้คนงานมีงานน้อยลงรายได้น้อยลงนะโรงงานหรือสถานประกอบการปิดชั่วคราวทำให้คนงานเหล่านั้นเนี่ยรายได้ลดลงซึ่งไม่ใช่เพราะแรงงานข้ามชาตินั่นหมายถึงแรงงานทุกคนเลยได้รับผลกระทบเหมือนกันในเรื่องค่าจ้างปรากฏการณ์ที่2ที่เราเห็นก็คือราคาของอุปโภคบริโภคซึ่งมันทวีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยมันทำให้ตัวรายจ่ายของคนงานเนี่ยมันสูงขึ้นจริงๆในขณะที่ตัวรายได้มันลดลงอย่างที่เราเห็นจากปรากฏการณ์ของโควิดในขณะเดียวกันในรายจ่ายที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่บาลานซ์มันทำให้การดำรงชีวิตอยู่ของแรงงานในทุกๆส่วนนะไม่ใช่เพราะแรงงานข้ามชาติมันยากลำบากขึ้นแน่ๆประเด็นสำคัญที่อยากจะชี้ก็คือตัวรายได้ที่มันไม่มากนักอาจจะเรียกได้ว่าเป็นค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมในขณะเดียวกันรายจ่ายเขาเยอะมากในแต่ละวันนะครับซึ่งรวมทั้งค่าทำบัตรด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับเขาที่มันจะมีรายรับที่เพียงพอต่อรายจ่ายคนทุกคนน่ะที่เป็นคนทำงานต้องออกมาร่วมกันเพื่อที่จะนำไปสู่การคลี่คลายหรือการแก้ไขปัญหาของแรงงานเป็นเสียงส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อเสนอของกลุ่มแรงงานได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะเว็บไซต์ thecitizen.plus นะคะเป็นเว็บไซต์ทางเลือกของภาคพลเมืองที่หลายคนเข้าไปสื่อสารในนั้นคุณผู้ชมเองลองเข้าไปอ่านข้อเสนอได้หลายๆข้อเสนอคุยกันมา10ปีวันนี้ก็ไม่ถูกแก้ค่ะ